าดูสิจะเดินการช่างครับลงเกี่ยวก็ขอ15ที่บุรีรัมย์ครับผมผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับทีมงานโชคทวีคูณสิบสองพันสิบแปดเก็บงานเข้ามารีเบาครับอัดข้าวเต็มอุ้มเลยผมเนี่ยอยู่ประมาณ2ตันครับเม็ดข้าวที่บรรจุในอุ้มนะแต่ตัวนี้อุ้ม2ตัน5ครับเดี๋ยวเข้าลงเข้าตั้งดีรันได้สบายครับน้ำหนักเริ่มเยอะมีรอบตกหน่อยครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ Hino J4 ช่วงล่าง 12 HT 48 ข้อครับไปฟังได้ไกลอยู่พอสมควรนะ 4-5 เมตรนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับระบบของเขาออกแบบมาดีครับฝากกันไปด้วยครับผมสิทธิ์เจริญการช่างสับเปล่าใช้ระบบยิงลมทีมวันนี้ก็ใช้ระบบยิงลมกันแทบจะทุกคันเลยครับผมเพราะว่ามันสะดวกสบายมากครับผมใครที่มีรถเก่าๆก็สามารถไปอัปเกรดได้ครับชุดล่าง48ไฟแท็ก80ครับผม2 HT
ไปถ่ายที่ไหนก็เจอแต่น้ำเลยครับผมตอนนี้รถเกี่ยวชอบครับช่วงล่างไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช้ปั๊มไดขึ้นเบอร์22ครับผมปั๊ม8ได้ราคาเท่าไหร่10 บาท 70
ะข้าวงามมากครับผมพันดกพันดกตอนนี้เหลือราคา10.70 บาทตังค์เอาลุยงานต่อครับไปคลิปนี้จะไว้เพียงเท่านี้ครับผมพบกันคลิปหน้าครับขับรถเกียวสิทธิ์เจริญการช่าง2018ทีมงานโชคตวีคูณนำโดยเซียนิวกับเสียวันชัยนะผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้าติดตามรับชมครับสวัสดีครับ